ช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะบริเวณ4แยกในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกอาสากู้ภัยสว่างอริยะได้รับแจ้งว่ามีรถพ่วงชนท้ายกัน2คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุไปพบรถพ่วงหมายเลขทะเบียน 70-1367 สระบุรีเป็นรถพ่วงของบริษัท TLL Logistics จำกัดค่ะมีนายบุญโทบุตรดาหนเป็นคนขับและท่อนล่างของคนขับก็ไปติดอยู่กับคอนโซลหน้ารถซึ่งรถอีกคันหนึ่งที่เป็นรถคู่กรณีเป็นรถพ่วงหมายเลขทะเบียน 85-1781 สุพรรณบุรีค่ะมีนายชำนาญยอดแก้วอายุ43ปีเป็นคนขับจากการสอบถามคนขับรถพ่วง2คันเนี่ยระบุว่าขณะที่ชะลอรถเพื่อติดสัญญาณไฟแดงตอนนั้นเนี่ยค่ะรถไม่ได้จอดสนิทนะคะแต่ว่ามีรถพ่วงอีกคันหนึ่งพุ่งเข้าชนท้ายจากนั้นลงมาดูค่ะก่อนที่จะมีการโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีคนได้รับบาดเจ็บค่ะนี่ตอนเกิดเหตุนะครับที่ตอนนั้นไฟแดงไฟเขียวครับไฟแดงไฟแดงอยู่ครับพอไฟแดงมันเบรกไงน้าก็เบรกตามแล้วคันนี้ก็ติดตู้น้ามาเลยชนน้าเลยตุ้มแล้วน้ากำลังไปไหนครับเนี่ยกลับบ้าน